อันที่จะมาป้องกันไอ้โรคภัยก็จะมาเบียดเบียนแผ่นดินนี้ไม่มีที่ป้องกันอีกแล้วครับบอกให้ทราบจะอาศัยวิทยาศาสตร์สาขาเคมีคือหยกยานี่เลิกคุยกันเลยครับเลิกคุยกันเลยใครยังบริโภคเคมีอยู่นับวันที่จะแย่ลงบอกให้ก็ได้นะผมกล้าพูดนี้ล่วงหน้าไว้เลยแหละครับฉะนั้นสมุนไพรก็มันมีคุณภาพจริงประสิทธิภาพมันขาดไปถ้าเริ่มต้นแต่เริ่มเกิดนะฮะพวกสมุนไพรต้นไม้ใบหญ้าจะดีมากๆเลยนะมาอยู่กันครึ่งกลางๆเนี่ยมันทำฤทธิ์เดชสมุนไพรมันจะไปทำลายเคมีล่ะยากมากพลังมันจะน้อยนะครับบอกให้ทราบไว้นะ ต้นไม้ใบหญ้าคือสมุนไพรมันมีคุณภาพจริงแต่ขาดประสิทธิภาพนะส่วนด้านเคมีวิทยาศาสตร์เคมีพวกยาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงแต่นะมันสลายออกจากตัวเรายากก็แปลว่าตกตะกอนนั่นเองครับสุดท้ายเวลาเนี่ยไม่รู้นะครับถ้าผมวินิจฉัยนะถ้าบอกว่าดีก็ดีทั้งคู่กันแล้วกันโอเคนะวิทยาศาสตร์เคมีถ้าถามคำว่าดีนะผมจะให้แค่ 5% ยาเนี่ยครับถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ใบหญ้าคำว่าดีนะผมจะให้อยู่ 40% นะทุกวันนี้ครับให้คะแนนถึง 40% ต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าพืชสมุนไพรเนี่ยโอเคนะถ้าหากว่าเอาดิบๆนะดิบๆนะต้นไม้ใบหญ้าไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกลั่นกรองไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับบริโภคมันแต่เด็กๆเนี่ยผมให้คะแนนว่าดีถึง 55% ต้นไม้พืชเนี่ยครับเป็นยาให้คะแนนแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเก็บมาจากต้นไม้ก็กินเคี้ยวมันเดี๋ยวนี้แหละประมาณนี้เนี่ยจะมีคุณภาพถึงขนาดอะไรนะ50%กันแล้วกันเห็นไหมครับถ้าเคมีแล้วก็มีแต่วันจะเตี้ยลงนะบอกทราบกันแล้วกันแพงก็แพงการันตีก็ไม่เคยมีนะครับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่ามันจะหนักหน้าหนักข้อมากๆก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นนะมันต้องเกิดลูกหงอขึ้นมาในบ้านเราทีวีใช่ไหมฮะมาอยู่ตรงกลางที่จะแชร์ให้นู่นนี่นั่นก็พนักงานที่บริสุทธิ์นี่ต้องมาหาวิธีช่วยกันนะครับโอเคยังไม่มีไผถามมาเลยเด้อผมก็ตายทำถามนะไฟป่าที่บราซิลจะมีผลต่อภูมิอากาศของโลกอย่างไรคะเพราะป่าอเมซอนคือปอดของโลก เขาก็พูดกันอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่หรอก ป่าอเมซอนคือปอดของโลกทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดก็ไม่ยอมจุดจบนะต้นไม้คือตัวที่ผลิตออกซิเจนก็จะมีคนพูดตรงนี้อยู่มันไม่จบหรอกครับ นะผลิตออกซิเจนแต่ผมกลับไม่ได้มองไปยังออกซิเจนนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับนะ ผมกลับไปมองเห็นว่าพลังงานที่มันออกมาจากศูนย์กลางของโลกตัวนี้แหละครับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเรดิเอชันออกมาจากศูนย์กลางของโลกนะผ่านใบไม้ผ่านทะเลทรายนี่รู้จักพยับแดดไหมครับทะเลทรายโอเคนะผ่านภูเขานี่แหละคือพลังงานมันจะเรดิเอชันแปลว่ามันออกจากจุดศูนย์กลางออกมาพลังงานตัวนี้แหละจะบอกให้ทราบไว้นะหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละแต่เขาพากันเรียกว่าออกซิเจนออกซิเจนใช่ไหมครับมันออกมาทุกที่เพราะพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันออกมาจากพื้นทะเลด้วยนะครับมหาสมุทรออกมาหมดคลุมพื้นที่โลกใบนี้พลังงานบริสุทธิ์มันออกมาจากจุดศูนย์กลางผมเรียกมันว่าเรดิเอชัน
แต่เวลามันออกไปถึงนู่นถึงจุดที่มันเป็นอากาศกับต่ออวกาศมันจะดึงกลับมาอีกทีนึงก็เรียกว่ามันก็ไหลรีเลทกลับคืนมาอย่างนี้เลยรีเลทเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อรักษาความเป็นโลกตรงนี้ไว้ได้ไอ้ที่มันเป็นไปเป็นมาที่มันร้อนแรงเพราะว่ามันขาดความสมดุลนั่นเองนะครับมันเทนะมันเทไปส่วนนั้นก็ร้อนแรงอีส่วนนั้นก็ฝนฟ้าตกอีส่วนนั้นก็เฮอริเคนมาแล้วไต้ฝุ่นมาแล้วเห็นไหมครับนั่นมันเทแปลว่ามันไม่สมดุลเหมือนกับร่างกายเราถ้าร่างกายเราไม่สมดุลมันก็อึดอัดติดขัดไปเสียทั้งหมดถามว่าอะไรคือต้นเหตุให้เกิดชั้นบรรยากาศที่ว่านี้ไม่สมดุลนักวิทยาศาสตร์เขาไม่พูดแน่นอนนิวเคลียร์เนี่ยเป็นต้นเหตุระเบิดปรมาณูนี่แหละคือต้นเหตุระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยคือต้นเหตุให้มันชัดเลยคนที่เขาผลิตนิวเคลียร์มาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นต้นเหตุได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาบอกว่ายาไม่ดีเขาประกอบอาชีพไม่ได้ก็ความเห็นอันเดียวกันมันเป็นกรอบความคิดอันเดียวกันพี่นะคนที่เขาผลิตมือถือมือถอยแล้วคือวันนี้ถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเขาผลิตขายได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นที่ว่านี่เป็นคอมมอนจะตายไปฉันใดก็ฉันนั้นแต่อย่าฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าก็อย่าลืมใส่บาตรยามเช้าด้วยคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงก็ทำนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าป่าอเมซอนเนี่ยเป็นผืนป่าที่มันให้อะไรล่ะออกซิเจนใช่ไหมที่ว่าเนี่ยใครไม่รู้ถามมาเนี่ยไฟป่าที่บราซิลจะมีผลต่อภูมิอากาศของโลกไหมคะเพราะป่าอเมซอนคือปอดของน่ะไปเปรียบที่เป็นปอดของโลกซะแล้วไปครับผมก็ฟังไปงั้นผมไม่ค่อยตามเขาหรอกนะฟังไม่เพื่อการสื่อสารแค่นั้นปอดของโลกกับปอดของเราทีนี้เอาใช่ไหมครับใช่ไหมเอาปอดของเราดีกว่าโยมงามอากาศให้เรียบร้อยซะนะพัฒนาปอดแล้วมันแข็งแรงให้มันเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้เกิดการลุกไหม้ให้มันเกิดระบบทางการแพทย์ก็เรียกว่าเมตาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญอาหารที่เรากินไปอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันจะเผาผลาญสามจุดนี้จะเผาผลาญกระเพาะผมจะเรียกมันว่าโรงงานนิวเคลียร์กระเพาะเนี่ยครับกระเพาะท่านกระเพาะผมกินอะไรเข้าไปเนี่ยผมจะเรียกมันว่าโรงงานนิวเคลียร์โอเคไหมใส่เข้าไปปุ๊บกระเพาะหมดเรียบร้อยเอาพลังงานออกมาพลังงานพลังงานก็ซึมซับไปยังเลือดพลังงานตัวนี้ซึมซับไปยังเลือดเพราะฉะนั้นเส้นอะไรจากกระเพาะก็จะซึมซับไปยังเลือดง่ายๆกันแล้วกันไอ้ส่วนที่มันย่อยสลายไม่ได้ก็ออกทวารหนักไปสิครับกากมันก็ไปเห็นไหมทีนี้เลือดที่มันผลิตปุ๊บมันจะไปผ่านตรงไหนอีกผ่านไตให้ไตกรองก่อนเห็นไหมพอไตผ่านไตแล้วไปไหนต่อไปหัวใจหัวใจฉันมี4ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเนี่ยครับไปยังหัวใจจากหัวใจแล้วไปไหนต่อนะไปให้ปอดเนี่ยเผาไหม้นะให้ความร้อนมาเผาไหม้เห็นไหมพอเผาไหม้ปุ๊บมันก็จะเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นเลือดร้อนเลือดอุ่นก็มาจากตรงที่บอกว่าปอดเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ล่ะเพราะฉะนั้นฝึกปอดให้ดีเลยพี่เอ๋ยงับอากาศเข้าไว้ตามสไตล์ของไททันแมนเขาเข้าใจไหมครับเขาก็พาทำนู่นเนี่ยสารพัดที่จะพาทำอยู่แล้วใช่นะฮะแค่นี้ทำให้ได้ถ้าอยากจะอยู่โลกนี้นานๆหน่อยก็ต้องทำด้วยวิธีนี้ลุงงอกอยู่นานแน่ๆอยู่แล้วล่ะลุงงอกนะจะมาล่ะลุงงอกอยู่นานแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับนี่มัน75เข้าไปแล้วใช่ไหมครับใช่นะก็อยู่ด้วยกันเสียมนุษย์จะหนีจากกันเร็วกันได้ขนาดไหนแต่คุยกันให้รู้เรื่องนะถ้ามนุษย์อยู่ด้วยกันคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้ยเดี๋ยวอยู่ใกล้กันรีบหนีจากกันไปเร็วๆประมาณนั้นมันเรียกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากประมาณนั้นครับ
ผมว่างั้นนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปตามมันนะป่าเมซอนนี่คือปอดของโลกนะครับเอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่จะอะไรรู้ไหมจะเสนอไปทำให้ฝนตกให้เขาไปปีนี้ไม่ทันแล้วล่ะเราจะเอาไม่เอาเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราพอฝนตกมามันก็ไฟมันก็ไม่ไหม้แล้วไฟมันจะสู้ฝนได้ไงน้ำย่อมแพ้ไฟน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟก็ใส่มันไปมากๆสิฝนตกเยอะเสียใช่ไหมไฟมันจะไปลุกได้ไงคนนั่งทำฝนได้นั่งพูดอยู่นี่เพราะฉะนั้นมันถึงกล้าพูดได้ในระดับที่ฟังกันไม่ค่อยจะเท่าไหร่หรอครับน้ำมันมีวันหมดโลกไหมครับหรือว่าน้ำมันมันเกิดขึ้นตามเวลาใต้พื้นดินไม่มีวันหมดถ้าถามผมนะมันไม่หมดหรอกไอ้น้ำมันปิโตรเลียมที่พูดกันมาตลอดเนี่ยตามคำเขาสอนกันมานะเกิดจากฟอสซิลเพราะฟอสซิลก็คือซากพืชซากสัตว์ที่มันตายทับถมกันเป็นเวลานานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านล้านล้านปีอยู่นานก็อ้าวกลายเป็นคาร์บอนนะกลายเป็นฟอสซิลก็เป็นน้ำมันเพราะว่าไม่ใช่หรอกผิดหมดนั่นแหละไอ้ที่มันใช่คือสสารย่อมเปลี่ยนสถานะได้ที่มันใช่ตรงนี้นะจากของแข็งเป็นของเหลวได้เมื่อมันถูกความร้อนเห็นไหมของเหลวกลายเป็นไอได้เป็นก๊าซได้เมื่อถูกเร่งด้วยความร้อนเป็นปฏิกิริยาความร้อนเร่งในเมื่อตราบใดที่ศูนย์กลางของโลกมันยังร้อนอยู่น้ำมันไม่หมดจากโลกใบนี้หรอกพี่เห็นไหมมีทุกที่จอดไหนก็เจอน้ำมันจริง บอกให้ทราบไว้มันจะลึกไปมากกว่ากันซะหน่อยหนึ่งรู้เรื่องมึงหรือเปล่าในบ้านเมืองของเรามีน้ำมันเนี่ยแถวๆเดี๋ยวนะจังหวัดอะไรเด้ออำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดจังหวัดอะไรวิเชียรจังหวัดอะไรพี่ชัยภูมินครสวรรค์ลมสับเพชรโอเคจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์รู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันตอนนั้นปีแล้วไม่รู้นะผมไปทางลึกหรอครับจะบอกให้ทราบนะครับนะครับบอกให้ทราบนะครับประเทศไทยบอกว่าก่อกำแพงล้อมรอบก็ไม่ตายก็บอกอะไรไม่ตายกันในน้ำมีปลาในอ่าวมีข้าวไม่เพียงในอ่าวนะมีน้ำมันให้ดูครับบนบกมีน้ำมันกันเยอะแยะมันมีทั้งหมดในโลกไปเนี้ยอย่าคิดมากเจาะที่ลาวมันก็มีน้ำมันนะเพราะมันมาจากความร้อนที่อยู่ใต้โลกมันร้อนความร้อนแผ่ไปยังทุกส่วนของโลกเข้าใจไหมครับขอให้จอดไว้เถอะมีแน่นอนไม่มีเหลืออใช่ไหมครับมันไม่หมดจากโลกเป็นดอกพี่โอเคไหมเรานำมาใช้ที่ยังไงล่ะมันเอามาใช้ยากหน่อยมันผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสมันยากหน่อยต้องมากลั่นมากรองหรือเยอะแยะหลายขั้นตอนเหลือเกินทุกวันนี้เขาใช้รถไฟฟ้าไม่ต้องไปผ่านโปรเซสมากเลยนะครับเห็นไหมทำให้มีไฟขึ้นมามากๆหน่อยก็แล้วกันอนาคตเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับไฟฟ้าเพราะอะไรโปรเซสของเชื้อเพลิงมันไม่มีอะไรมากมายโอเคนะคือต้นกำลังงานไอ้ไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนี่แหละอยู่ตรงนี้โอเคไหมคนไหนที่สามารถผลิตแม่เหล็กได้อย่างมีอะไรกำลังการเหนี่ยวนำแรงๆเนี่ยครับในปริมาตรเท่ากันหรือว่าน้ำหนักเท่ากันเนี่ยพลังของแม่เหล็กมันมีมาก
เวลามันหมุนตัดขนลวดปุ๊บก็เป็นไฟฟ้าขึ้นมาของมันเองจะหมุนเร็วหมุนช้าก็ว่ากันต่อเห็นมั้ยครับหมุนเร็วมันก็มามากหมุนช้าก็มาน้อยกว่าแขนนั่นเองเห็นมั้ยเป็นรถไฟฟ้าไม่มีเหลือไฟฟ้ามันสบายใช่มั้ยครับน้ำมันก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงล่ะครับทีนี้เห็นมั้ยมันใครจะไปลงทุนน้ำมันทีเนี้ยในเมื่อมันน้อยอ่ะใช่มั้ยครับมันก็มองไปอย่างนั้นเวลามองก็มองกันอย่างนี้เวลาคิดก็คิดกันอย่างนี้เล่าให้ฟังแล้วนะพี่อย่างนี้ใช่นะครับขอให้เข้าใจนอกตัวเราบ้างเพื่ออยู่การประกอบสมาชีพชอบแล้วต้องรู้จักตัวเราเองฮะถึงจะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ดีในธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับอย่างผมรู้แน่เรื่องธรรมชาติตรงนี้ผมจึงไม่วิตกอกเพื่อนมันกับชาวโลกก็หรอกครับโอเคนะไปต่อครับสรุปก็คือน้ำมันเกิดมาจากความร้อนที่อยู่ในส่วนลึกของโลกใบนี้ใช่ไหมส่วนลึกก็แล้วกันจริงจริงไปถึงอะไรเกือบถึงจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เกือบถึงจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ที่เขาเรียกกันเลยลาวงลาว่าอย่างเงี้ยพูดเข้าไปแล้วเหมือนว่าปั่นพ้นนั่นออกมานะครับใช่ไหมล่ะโอเคแหล่งผลิตออกซิเจนของโลกอยู่ที่ไหนครับจากน้ำทะเลจากป่าไม้หรือจากแหล่งไหนครับไอ้ตรงนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมอยู่นะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละคือออกซิเจนแหล่งผลิตออกซิเจนยิ่งใหญ่ที่สุดคือดวงอาทิตย์บอกไงก็ได้ดวงอาทิตย์นะครับจะบอกให้รู้นะฮะนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าดวงอาทิตย์มันมีธาตุหนึ่งตัวคือไฮโดรเจนเขาคงพูดได้ธาตุตัวเดียวนั่นนะครับเอาที่สองก็ได้ฮีเลียมมีสองตัวลุงหงอมีตั้งสามนะไฮโดรเจนคาร์บอนถ้าพูดชิ้นสุดท้ายนะคือแล้วก็ออกซิเจนที่เดียวกันนั่นนะครับแต่ศูนย์กลางมันจริงๆนะก็คือพลังงานบริสุทธิ์ไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์มันคอเปอเรตอยู่นะครับเป็นตัวจับสำคัญอยู่ในดวงอาทิตย์จะบอกให้ทราบไปนะศึกษาไปไม่ถึงหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางบอกเลยลุงหงอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่รู้ก็แล้วกันแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องด้วยน่ะเนี่ยมันไปนู่นเลยมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำแต่รู้เรื่องมันด้วยเพราะฉะนั้นโลกวันนี้มันก็โคอยู่เวลาเนี้ยศูนย์กลางของโลกกับศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันโคไปกันอยู่เวลาเนี้ยนะมันต่อสายตรงกันอยู่นะครับต่อสายตรงกันอยู่ถ้าเป็นสายไฟก็ต่อยืดกันอยู่เนี่ยมันห่างกันอยู่ที่เขาว่า93ล้านไมล์ครับ3ล้านไมล์ผมไม่เอาตัวเลขนี้มาใช้อยู่แล้วล่ะวัดกันยังไงทีเนี้ยตราบใดที่ไม่รู้จักจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์และตราบใดไม่รู้จักจุดศูนย์กลางของโลกผมจะไม่เชื่อมันได้ยังไงอ่ะผมก็เรียนวิทย์เหมือนกันนะวิชาเรขาคณิตผมก็เรียนมาเป็นเหมือนกันนะไอ้พวกฟันเฟืองวงกลมนี่ก็คิดคำนวณมาเยอะเหมือนกันนะทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้นะอะไรทำนองนั้นเนาะไปนู่นเนี่ยเวลาไปนี่ก็ผมคิดคำนวณได้เป็นยังไงกันผมจะใช้มันหรือเปล่าตะขาบผมว่าหน้ามันนี่จะไปใช้มันไปทำไมให้คนก็ใช้กันสิครับเราไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านนู้นเนี่ยใช่ไหมครับโอเคตกลงน้ำมันมีวันจะหมดโลกไหมไม่มีหรอกครับโอเคเราตอบไปนะแหล่งบริสุทธิ์ใจของโลกนี่คืออะไรศูนย์กลางของโลกกันแล้วกันโอเคไหมครับนั่นแหละศูนย์กลางของโลกกันแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่แหละคือภาษาลุงหอกล่ะจำแม่นๆภาษากิ๊กก๊อกเลยนะภาษาลุงหอกลุงหอกเนี่ยใช้ภาษากิ๊กก๊อกนะให้รู้กาแฟถือว่าเป็นยาไหมครับก็ต้นไม้เป็นยาพืชเป็นยาจบไหมครับต้องคิดไหมทีเนี้ยเห็นไหมพืชเป็นยาต้องคิดไหมเนี่ยเห็นไหมแต่กินมากกินน้อยกินไม่ซีเป็นไรเป็นไร
มันจะมาเป็นพิษที่มันสังเคราะห์เข้าไปเนี่ยมันเอาเคมีเข้าไปเติมเต็มเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันพิษเคมีทุกวันนี้มันปรุงเป็นกลิ่นได้นะให้ดูกลิ่นกาแฟนี่สบายเลยนะวะบางทีเนี่ยเจอขั้วมะขามขั้วอยู่ซ้ำไปดีไม่ดีเจออะไรล่ะนะแม่อะไรกาบมะพร้าวเผาอย่างเงี้ยให้รู้กูมั่วไปงั้นแหละครับอัดเป็นเม็ดหน่อยใครจะรู้ทีเนี้ยก็พอกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปรุงกลิ่นกาแฟโดยเคมีทีเนี้ยใช่ไหมกลิ่นแมงดาโดยเคมีให้รู้ไว้ก็ปรุงกลิ่นได้หมดแล้วทุกวันนี้นะครับน้ำหอมเคมีเท่านั้นแหละน้ำหอมฉีดเนื้อฉีดตัวเนี่ยเคมีนั่นแหละครับเนาะปกปิดไปด้วยเคมีก็เชิงแล้วกันผมก็ไม่เคยใช้ดีว่าไอ้น้ำมันน้ำหอมเนี่ยใครไปต่างประเทศเนี่ยซื้อมาฝากโอ้ยผิดคนละมั้งผมซื้อมาฝากลุงงอนผิดคนละมั้งแต่เกิดมาไม่เคยใช้หรอกครับยกเว้นสารส้มมาว่าไปโน่นเห็นไหมครับโอเคไหมโอเคโอเคผ่านเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมคลื่นความถี่คลื่นความถี่ต่ำคลื่นกับความถี่แยกจากกันไม่ออกนะโยมจำเป็นหลักไว้หน่อยคลื่นกับความถี่คือสิ่งเดียวกันความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันนะเดี๋ยวนะความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันคือสิ่งเดียวกันก็แล้วกันคลื่นกับความถี่ก็สมบัติเดียวกันคือนะเดียวกันเวลามันทำงานมันอยู่คนละขั้วอยู่คนละข้างเอาล่ะถ้าบอกว่าคลื่นสั้นถ้าคลื่นสั้นในความถี่จะสูงจำเป็นหลักครับความถี่มันจะสูงริ้วเลยถ้าคลื่นมันสั้นเราเขียนเส้นฉากเอาไว้สักหนึ่งเช่นนี้ใช่ไหมไอ้คำว่าคลื่นมันเป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าคลื่นนี้เหมือนคลื่นทะเลโอเคไหมครับถ้ามันสั้นมันจะบีบวิธีคิดนะทำกำแพงไว้ข้างหนึ่งแล้วใส่ลูกโป่งลูกโป่งมาเนี่ยลูกโป่งมาบีบลูกโป่งเข้าไปเงี้ยลูกโป่งเส้นผ่าศูนย์กลางมันยาวแค่ไหนบีบเข้าไปเงี้ยยิ่งบีบเข้าไปลูกโป่งก็ยิ่งจะแบนออกสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้เห็นเป็นกายภาพก็คือตรงนี้เองนะคลื่นยิ่งความถี่สั้นเท่าใดโทษทียิ่งคลื่นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงเท่านั้นถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นลักษณะอะไรล่ะมันดันออกจากกันพังอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมถึงจุดนั้นจุดไหนอ้าวเอางี้เลยนะเอาเป็นตัวเลขก็ได้0.00000001ใช่ไหมที่มันจะปิดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันเซตซีโร่ไม่ได้มันเซตซีโร่ไม่ได้แน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำเป็นให้เป็นเซตซีโร่ได้ไอ้ตัวเซตซีโร่ได้ตัวนี้มีพุทธศาสตร์เท่านั้นจะให้เป็นภาษากำกับคืออากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วคลื่นความถี่จะเป็นสิ่งเดียวกันทีเดียวครับเวลาต้องเป็นศูนย์ตัวนี้ต้องในลักษณะที่เป็นแอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสเท่านั้นเองแล้วก็คำว่าอากาลิโกมี3คำให้ใช้ครับเห็นไหมมี3คำให้ใช้รู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวยังไม่มีทางรู้ได้เลยเห็นไหมครับนั่นแหละฮะที่บอกว่าจะให้เข้าใจเรื่องกายใจจิตนี่มันชัดเจนก็คือเรื่องตัวในตัวท่านในตัวผมนั่นแหละกายใจจิตโอเคไหมครับถ้าเข้าใจตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะมากด้วยก็น่าเห็นใจมันไม่ใช่เข้าใจง่ายหรอกกว่าผมจะมานั่งพูดตรงนี้ได้ผมใช้เวลาตั้งกี่ปีหลังวันที่1มกราคม37รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ผมรู้แบบข้ามคืนเลยนะที่ว่าเนี่ยรู้แบบข้ามคืนเลยนะที่ว่าไปดูต้นเรื่องของคลิปนี้นะครับก็คือบ้านเราทีวีเนี่ย
นะเป็นคลิปต้นเรื่องเลยเป็นปฐมบทเลยนะครับนั่นคือภาวะหลุดโลกนะภาวะหลุดโลกโอเคกดไปดูนั่นคือต้นเรื่องจริงๆคือการที่จิรุจิรุงออกไปรู้จักตัวต้นเรื่องผมว่ามันจะมีที่มานะครับต้นเรื่องภาวะหลุดโลกครับ ไปดูต้นมันนะครับกาแฟเป็นยาไหมครับมีแต่คนบอกว่ากาแฟไม่ดีในสิ่งที่ไม่ดีย่อมมีสิ่งที่ดีอยู่นะใช่ไหมครับโอเคพืชเป็นยาอย่าคิดมากโอเคไหมครับกินมากดีก็กินมันเข้าไปเลยถ้ากินมากแล้วรู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปกินมันมากมันเป็น common sense ของเราโดยตรงเรื่องนี้นะครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่พึงมีพึงได้จะให้ใครมาคิดแทนทำแทนมันไม่ได้หรอกแค่ไหมแค่จบนะต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาจำเป็นหรือว่าชนิดใดป้องกันหรือบำรุงรักษาอาการใดๆหรือแก้ได้ทุกอาการครับไอ้ตรงนี้ถ้าจะเจาะลึกไปก็ไปทางวิชาการเขานะการแพทย์สมุนไพรไปนู่นแต่สำหรับของผมนะผมเนี่ยทุกใบเป็นยาไรของลุงออกนะพืชทุกต้นเป็นยาหมดแหละทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นยาหมดยารักษาอะไรยารักษามนุษย์ยาต้องเป็นยารักษามนุษย์ถามว่าถ้าบอกปัญญาก็บอกว่าดีใช่ไหมล่ะในดีก็มีไม่ดีถามว่าพืชมันมีไม่ดีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถ้าถามผมว่ามันดีสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ไปเลย 90% 95% นะอีก 10 หรือ 5% ไม่ดีถามว่าจะรู้ได้ก็ไม่ดีก็ใส่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วครับเขาพากินพายกันยังไงมันต้องศึกษาเรื่องของทางด้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเขาพากินอะไรมาแล้วมันไม่ตายโอเคไหมครับใช่ไหมฮะก็แปลว่าถึงรากเหง้าของพื้นองค์ความรู้ชาวบ้านแล้วทีเดียวเห็นไหมครับองค์ความรู้พื้นบ้านแล้วองค์ความรู้แบบโบราณแล้วอย่างนั้นเห็นไหมครับใครสนใจใฝ่รู้ก็ตามไปเถอะครับทีเดียวก็มีผู้คนเขารู้ไม่ใช่เหรอบ้านเราก็มีแย่ๆไปเขาเรียกหมอพื้นบ้านยังไงอย่าไปมองข้ามนะพี่นะอย่าไปมองข้ามนะอย่ามองข้ามหมอพื้นบ้านนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยอย่าลืมนะฮะการที่จะปลูกบ้านปลูกช่องก็มาจากอดีตนั้นแหละครับอย่าทิ้งอดีตครับยึดโยงไม่น้อยอย่างน้อยสุดก็ 5% 10% 15% ไม่น้อยใช่ไหมฮะจะมาเป็นของใหม่ทั้งหมดระวังนะขาลอยนะพี่นะใช่นะ มันก็นึกซะว่าเป็นรากแก้วของต้นไม้ใหญ่พื้นบ้านมาที่มาหรือว่าอดีตของชุมชนมนุษย์เนี่ยครับทุกคนทุกแห่งก็จะมีกันนะครับทุกประเทศในโลกนี้ทุกชนชาติเชื้อชาติก็มีทั้งนั้นแหละนะครับโอเคคำว่าต้นไม้เป็นยาทั้งหมดมันประกอบกับเรื่องของตรงนี้ด้วยครับประกอบด้วยจิตด้วยครับจิตถ้าหากว่าเดี๋ยวนะปฏิบัติปฏิเวทนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าหากว่าจะเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้อ้างถึงอ้างอิงใช้อ้างถึงและอ้างอิงปริยัติก็มี3กลุ่ม ปริยัติทั้งหมดมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพระวินัย 21,000 กลุ่มที่2คือพระสูตรก็คือ 21,000 เหมือนกันกลุ่มที่3คือพระอภิธรรมมี 42,000 รวมไม่หลงจ้องมันก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดรวมจะเรียกว่าพระปริยัติทางพระสงฆ์เข้าร่ำเรียนกันตรงนั้นโอเคไหมครับต่อมาก็มาย่อซะเป็นปฏิบัติเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาดูสิ 84,000 มาย่อแค่เหลือ3ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมฮะ
แล้วส่วนลุงออกบอกว่าสติสมาธิปัญญาศีลหายไปไหนทีเนี้ยก่อนยุคนี้มันยุคศีลข้อเดียวนะครับศีล ก็เหลือไว้ข้อเดียวก็พอเห็นไหมก็เราจะเป็นเหตุมาแตกเข้ามาสติสมาธิปัญญาซะสามแยกแล้วเหลือสองรูปกับนามใช่ไหมครับใครแยกได้รูปนามงั้นคนที่แยกรูปนามได้ต้องเป็นการเข้าถึงเขาเรียกว่าปฏิเวทเข้าถึงก็คือปฏิเวทเข้าถึงระดับไหนมันมีสี่ระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้าเข้าถึงปฏิเวทได้แค่โสดาโสดาบันนะใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดเลยแต่มันไม่ใช่ร่วมกันนะครับมันใช้สองแรงบวกเนี่ยพืชก็คือธรรมชาติของพืชไปผสมกับพลังงานที่อยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันพืชทุกใบเป็นยาหมดเป็นยาหมดนะยกตัวอย่างได้ไหมชีวกชีวากะนั่นแหละท่านชีวกชีวากะนั่นแหละคือมีความสามารถระดับนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันสบายบรือใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดยอดกฐินก็บอกว่ามันเป็นอยู่โรงยูเรียเยอะไม้เยอะจะกินมันทั้งต้นให้ดูดูไว้พวกเป็นโรคกงโรคเกาที่เขาห้ามกันจังทางการแพทย์มานี่เยอะๆจะกินให้ดูกฐินเนี่ยโอเคไหมครับผมให้รู้ไว้นะครับเอาละทีนี้อะไรต่อถ้าบรรลุธรรมเข้าไปถึงสกิทาคามีใช้น้ำเป็นยาบรรลุธรรมเข้าไปถึงระดับอนาคามีใช้อากาศเป็นยาใช้ลมเป็นยาอากาศเป็นยาถ้าสูงกว่านั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยเป็นยาหมดรักษาตัวเองสบายมากด้วยเงี้ยโอเคไหมครับรักษาตัวเองได้รักษาผู้อื่นต่อที่มันอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยมนุษย์ใช่ไหมครับมันต้องเป็นอย่างนั้นโอเคนะหวังว่าคงจะพอจะตามทันและพอจะลำดับได้กับสิ่งเหล่านี้เนาะผ่านไปอีกครับผมตกลงคุณอะไรคุณประทีปนะตอบแล้วนะใบยาจะเป็นปัญญาเลยครับต่อมานิวทริโนอนุภาคพวกนี้เขาค้นหาไปเพื่ออะไรครับเมื่อทำให้รู้การเกิดของทุกสรรพสิ่งจากอนุภาคที่เล็กที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์จะหาได้จากอนุภาคเหล่านี้หรือครับแล้วมันเกี่ยวกับจิตได้อย่างไรครับการค้นคว้าวิจัยนะมนุษย์มันหยุดไม่ได้หรอกครับฝ่ายนักเสียวค้นคว้าไปเรื่อยหาไปเรื่อยแหละครับเขาก็มาเรียกใส่ก็มาเรียกขายคำว่านิวทริโนนิวทริโนทุกวันนี้ก็จะพูดเรื่องมากที่สุดมากเรื่องมากๆนี่คือพวกกลุ่มดาราศาสตร์ก็คือนิวเนี่ยดิวเมล่านี่ไงตัวล่าสุดมาแล้วนี่เพราะว่าไปเห็นอย่างตัวที่อย่างสุดยอดมากเลยนะครับเบอร์มิวราใช่ป่ะนะอะไรง่ายๆมันมีคำตัวนี้ฮะกาแล็กซี่มันมีการระเบิดอย่างใหญ่โตในกาแล็กซี่เขาถ่ายทำมาให้เห็นไหมครับในรูปภาษาเนี่ยนี่เขาบอกโอ้โหไม่เคยเห็นนี้มาก่อนเลยก็โอเคอยากเห็นอย่างนั้นไปสิครับลุงหงอไม่เกี่ยวแล้วลุงหงอแค่เห็นจิตก็พอแล้วครับโอเคนะเขาศึกษาเรื่องนิวทริโนต้องไปถามเขานะครับคุณฟิสิกส์นะฮะอย่ามาถามลุงหงอกลุงหงอก็เล่าให้ฟังตามนี้นะครับเขาว่าอย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปแต่เราเข้าใจเขาก็พอเมื่อเข้าใจเขาแล้วก็มาเข้าใจตัวเราซะเข้าใจตัวเราคือเรื่องกายร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยครับเขาเข้าใจตัวเราเองก็มีสามคำนะครับกายใจจิตนะฮะพัฒนาจิตให้มันได้จิตถ้าหามันถึงขั้นสารบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็จะรู้กับสิ่งที่เขาว่าเนี่ยเขาจะเรียกว่านิวทริโนอะไรก็พอกันเพราะว่าจิตมันจะเป็นตัวที่เช็คได้เลยครับเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อมากเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากครับเรื่องถึงแม้ไม่เคยเรียนมาแต่รู้ภาษาเขาแล้วก็เอาสิ่งนั้นเข้ามาใคร่ครวญเนี่ยมันจะมีคำตอบเองครับเรื่องของจิตจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเอาละผ่านไปนะคุณฟิสิกส์นะน้ำมันไม่มีวันหมดแต่มลพิษมาจากน้ำมันจะทำให้มนุษย์สิ่งมีชีวิตตายหมด
เพราะว่าไอ้ตัวที่มันตายหมดน่าจะเป็นความร้อนครับที่ทำให้ตายหมดเมื่อมันมีความร้อนมากมันจะขาดน้ำน้ำจืดนะครับจะขาดน้ำจืดน้ำจืดจะมาใส่น้ำจากอะไรมาจากน้ำแข็งนี่มันไหลมาเนี่ยครับอย่าลืมน้ำโขงในต้นน้ำยังมาจากน้ำแข็งนะครับต้นน้ำแม่น้ำโขงนะครับมันมาจากนู่นแล้วแถวโคลกเหนือนู่นนั่นคือต้นน้ำจริงๆนะครับจริงๆต้นน้ำมันคืออะไรกันถ้าถามผมนะที่มันไปจากปลายยอดเขาพนมยงถือเป็นปลายน้ำในซ้ำไปมันจะคิดกับขั้วนะครับคิดแบบรวมคือที่มาของน้ำคิดว่าต้นน้ำได้แต่ถ้าคิดในเชิงธรรมนะต้นน้ำคือมหาสมุทรนะเห็นไหมครับต้นน้ำคือมหาสมุทรทำไมจะเล่าให้ฟังมหาสมุทรคือระดับน้ำทะเลเนี่ยโอเคมาฟังให้ดีนะอากาศมันกดอยู่มันจะหนีไปไหนทีนี้มันก็สอดแทรกไปตามพื้นราบของพื้นดินมันสอดแทรกนู่นถึงเชียงใหม่นะจอดูมันก็มีน้ำเชียงใหม่นะจอดไปเถอะน้ำมันอยู่ในหน้าข้างล่างมันไม่จากทะเลเนี่ยพวกนี้เห็นไหมนี่คือความคิดลุงออกเห็นไหมล่ะต้องบอกว่ามันภาษาลุงออกภาษาอะไรล่ะกิ๊กก๊อกคือตรงนี้นั่นคือต้นน้ำจริงๆก็คือมหาสมุทรบอกอะไรก็ได้นะส่วนทางด้านยอดเขาหิมาลัยเนี่ยน้ำนี่มาจากไหนก็คือน้ำแข็งคนแล้วก็ศึกษาได้แค่นี้ก็บอกเป็นต้นน้ำมาจากนู่นขั้วโลกเหนือไหลเข้ามาน้ำแข็งอะไรก็เป็นน้ำจริงๆน้ำที่ว่าทั้งหมดมาจากอากาศทั้งสิ้นมหาสมุทรก็มาจากอากาศทั้งหมดเลยมาจากอากาศกับอวกาศที่มันต่อเชื่อมอยู่ตรงนั้นนั่นคือต้นน้ำของจริงๆน้ำหยดแรกเกิดจากตรงนั้นโอเคไหมครับหรือว่าน้ำโมเลกุลแรกมันเกิดจากไม่มีใครพูดอย่างนี้นะไม่มีทางหรอกนี่ลุงงอคนเดียวในแผ่นดินโลกวันนี้พูดเรื่องนี้ที่จริงๆนะนั่นแหละคือน้ำน้ำจากนู่นนะฮะที่จะมาช่วยโลกต่อไปนี้นะครับโลกร้อนนี่นะครับนั่นนะโอเคไหมต่อไปตกลงต่อไปนะเขาสามารถวิจัยค้นคว้าการทำเพชรได้แล้วถูกต้องครับทำไมเขาคิดวิธีทำทองไม่ได้ครับมันทำยากเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์หรือครับถึงทำไม่ได้สักทีนึงมันก็แปลกเหมือนกันนะนายเพชรมาจากคาร์บอนรู้จักคาร์บอนเครดิตไหมครับมันมีคำหนึ่งนะมันจะมียุคหนึ่งสมัยนี้ก็มีหรือเปล่าไม่รู้นะคาร์บอนเครดิตวิธีคิดอย่าไปมากอย่าไปไกลใครก็ตามที่สามารถจับควันจากท่อไอเสียรถได้ยี่นี่เขาโอเคไหมจับควันจากโปร่งสีได้เอาควันนั้นใส่กระสอบซะนะแล้วไปชั่งน้ำหนักซะได้กี่ตันก็ว่าเขาบอกว่าไอ้พวกคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันออกมากี่ตันต่อปีนั่นครับนี่ก็ผมฟังเขาเลยผมไม่ฟังคุณเลยนะครับเอาจับมาชั่งมากี่ตันต่อปีฟังกันดีนะไอ้เจ้าคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นก็จะใส่เข้าไปกลับเข้าไปสู่ลมถลุงก็แยกธาตุไปให้เหลือแต่คาร์บอนใส่ความลงไปเยอะๆทีนี้ครับสัก 5,000 องศาเซลเซียสตกตะกอนปุ๊บเป็นเพชรทีนี้แปลว่าเพชรมาจากคาร์บอนนะครับคาร์บอนคือธาตุคาร์บอนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเอาคาร์บอนออกไซด์นี่ครับแยกออกซิเจนจากคาร์บอนซะโอเคไหมก็เหลือแค่คาร์บอนก็ใส่เตาหลอมใส่ความร้อนก็ไปปึ้งแล้วก็ช็อตมันเข้าไปดื้อร้อนเต็มที่ใส่เย็นเข้าไปเต็มร้อยปุ๊บตกตะกอนมาเป็นสกัดมาเป็นเพชรเอามาเชียร์ต่อขายต่อเอาใครก็จะเล่นกับเพชรก็เชิญแต่วัฒยาใสนะครับส่วนทองคำในนึกทำไม่ได้มันเป็นแร่ธรรมชาติใช่ไหมครับโอเคไหมครับทองคำมันไม่ใช่การ์ด
คาร์บอนมันเป็นก๊าซใช่ไหมครับพอไหวไหมครับ จบนะคุณอะไรธนาก้าเลยโอเคครับต่อมาลุงออกคะเราจะป้องกันพลังจิตเหมือนของรัสเซียปูตินได้ไหมของรัสเซียปูตินโทษทีเราจะป้องกันพลังจิตเหมือนของรัสเซียปูตินได้เราต้องทำอากาศจะสามารถป้องกันพลังจิตมนต์ดำได้ไหมคะทำไปเถอะครับทำต้องสร้างพลังของเราออกมาที่จะป้องกันกับสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างพลังงานของเราภายในมาที่จะป้องกันได้นะครับเอาพลังงานบริสุทธิ์ในสุดในอยู่ในตัวเรามันของท่านทุกคนมีอยู่แล้วต้องจำนะครับของท่านมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วทุกท่านมีอยู่แล้วตรงนี้มันจะมีน้อยแค่ไหนอย่างผมมันมีมากเมื่อมีมากมันก็เผาผลาญได้หมดผมจะกินอะไรมันก็เผาผลาญได้หมดผมจะสูบอะไรมันก็เผาผลาญมันเป็นโทษผมหรอกโอเคไหมครับสำหรับตัวผมนะจึงไม่อยากจะให้เขาเอาใครเป็นเยอะเอาตัวอย่างนะครับต้องการจะมาอธิบายพวกนี้ให้ฟังเห็นผมสูบไปด้วยผมก็อธิบายไปด้วยนั่นแหละโอเคไหมครับทำไมจะหยุดไม่ได้แค่2ชั่วโมงไม่สูบโอ้ยทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับมันไม่ใช่ไปติดแต่จนกระทั่งหรือผมลืมตาไม่ขึ้นใช่ไหมครับโอเคนะเอาละไปเรื่อยไอ้พลังจิตที่ว่านี้เราสร้างเราเองนะป้องกันตัวเองได้นะเหมือนจะเป็นเมื่อกี้เนี่ยใช้คำว่าม่านเลยม่านบาเรียพลังงานมันจะออกไปต่อต้านเองนะครับมันจะเป็นมันเองคนที่มีพลังงานตัวนี้มากนะครับอย่าลืมนะอากาศมันดันเราอยู่นะครับอย่าลืมความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเลขปฏิกิริยามันมากดตัวเราอยู่ตลอดนะฮะทั้งตัวเลยนะให้รู้ทั้งตัวทั้งแนวตั้งในแนวราบด้วยนะครับแนวตั้งก็เป็นแรงโน้มถ่วงแรงดูดไปแนวราบก็เป็นแรงกดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ภาวะอากาลิโกนี่ปุ๊บมันจะไม่มีแรงที่มาต้านใช่ไหมครับแรงนี่จะไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าได้ภาวะอากาลิโกนะครับแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสนั่นแหละครับอย่างผมได้ตรงนั้นมานะครับก็เลยพูดได้เต็มปากไม่ใช่หรอกของมันมีอยู่แล้วไปได้มาก็แข่งนั่นเองไปหาซื้อในตลาดสดตลาดแห้งไม่มีหรอกครับไม่ว่ามันมีในตัวท่านอยู่แล้วนะครับก็มีในตัวผมอยู่แล้วแต่ผมค้นพบในสิ่งที่มีอยู่ในตัวผมนั่นแหละผมก็ไม่ไปลงทุนที่ไหนที่ลงทุนมาคือพบชาติยังไงคือลงทุนมาคือพบลงทุนพบชาติที่เราแล้วมานั่นแหละครับนั่นคือการลงทุนนะฮะโอเคหวังว่าคงพอจะเข้าใจนะครับพอจะเข้าใจไอ้มนต์ดำมนต์แดงที่ว่าเนี่ยทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกมนต์ดำบอกให้ทราบไว้นะครับก็เพราะว่ามันทำอะไรลุงออกไม่ได้ลุงออกก็เผยแพร่สิ่งที่ทำไงจะไม่ให้ท่านทั้งหลายเจอมนต์ดำมนต์แดงที่ว่านั้นก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกกำลังเล่าให้ฟังแล้วก็ทำตามเป็นลักษณะแต่แมงงับไปเจออากาศเถอะของฟรีและของดีที่สุดด้วยครับของฟรีของดีที่สุดของดีที่สุดคือของฟรีโดยความจริงทั้งโลกมีไหมครับของฟรีมันไม่มีแต่ทางธรรมมันมีแน่นอนคืออากาศนี่คือของฟรีเห็นไหมครับของฟรีเนี่ยดีที่สุดให้เขาฟรีฟรีเอามีใครทำได้ในโลกนี้ให้เขาไปฟรีฟรีคนไหนทำได้ก็ประเสริฐสิครับประเสริฐมากให้เขาฟรีฟรีไม่รู้ให้อะไรก็ไม่รู้คิดเองโตแล้วถ้าทำได้ประเสริฐมากที่สุดเกินกว่า 8,000 ล้านคนเกินกว่า 8,000 ล้านคนแน่นอนนะครับให้เข้าไปฟรีๆโอเคไหมแล้วใครทำได้ทั้งโลกไม่มีใครทำได้หรอกโอเคนะงั้นก็เป็นทางธรรมซะธรรมชาติอากาศของฟรีนะครับต่อไปน้ำเหมือนกันทุกวันเนี้ย
จะกินน้ำก็ต้องมีอย.ใช่ไหมล่ะเนี่ยอย.เข้ามาวุ่นวายอะไรมา ใช่ไหมฮะมาควบคุมแล้วไอ้แค่ของกินก็มาควบคุมแล้วผมจะกินอะไรเรื่องผมไม่ใช่หรือทำนองเนี้ยจะมาควบคุมผมไปทำไมแล้วเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องของสิทธิไอ้พวกสิทธิแยกไม่ออกสิทธิหน้าที่อำนาจเป็นมนุษย์ต้องแยกให้ออกนะครับแยกไม่ออกยุ่งเลยนะฟังแล้วครับได้ความรู้มากพลังงานบริสุทธิ์เท่ากับไฟฟ้าสถิตอยากรู้จังครับว่าการฝึกสมาธิเพื่อนำไปสู่การรวมพลังงานบริสุทธิ์ในกายมนุษย์จะทำอย่างไรครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนที่ถึงนี้นะครับมานั่งฟังครับวันนี้วันที่29แล้วไม่ใช่เหรอวันที่20ใช่เปล่ารู้นะ29ไม่รู้วันอาทิตย์ที่1กันยายนที่นี่นะฮะที่นี่คำว่าที่นี่นะคือบ้านเราดอททีวีนะครับสถานที่ก็คือเลขที่22/7ถนนรัตนทิเบศนะสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงที่มองอ้างถึงก็คือสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งไซม้ามันมี2ฝั่งนะสะพานข้ามแม่น้ำมี2ฝั่งเนาะฝั่งไซม้าห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกิน150 เมตรนอนนี่ก็หาเอาทีเดียวฝั่งไซม้าห่างจากสะพานพระนั่งเกล้าห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าสะพานนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคนะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีใครรู้จักสี่แยกแครายก็จะรู้นำมงวานจะรู้เกษตรถนนสายเดียวกันนี่นะครับแต่สามชื่อแขกไหมจะไปทางนู่นบางบัวทองนู่นนะครับบางบัวทองนี่เป็นอำเภอนะครับไปอย่างนั้นบางใหญ่บางเล็กนู่นนะไปสุพรรณสุพรรณนู่นนะครับไปถนนสายนี้แหละนะครับเอานะหวังว่าเข้าใจถ้าใครอยากจะเข้าใจให้มากกว่านี้ก็เข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่นี่จะมีที่นั่งอยู่ประมาณ150ที่นั่งครับมีอาหารการกินพอสมควรเหมือนกัน นะไฟฟ้าสถิตในร่างกายเสียสมดุลจะก่อให้เกิดความเจ็บป่วยไม่สบายได้หรือไม่นี่แหละครับตัวนี้ตัวหลักเลยครับตัวใหญ่ที่สุดนะก็คือไฟฟ้าสถิตในร่างกายไม่สมดุลนี่เองครับจึงทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับชัดที่สุดตอนนี้นะครับการสวมกำไรข้อมือเพื่อสลายไฟฟ้าสถิตจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมครับผมว่าผมไม่เคยใส่นะ ใช่ไหมครับผมไม่เคยใส่นะพวกนี้นะครับไม่รู้ไว้ นะไฟฟ้าสถิตมันสร้างได้โดยร่างกายของเราโอเคไหมครับไม่ต้องเอาสิ่งอื่นเข้ามาทำมันหรอกนี่คำตอบที่สุดสวยที่สุดแล้วล่ะคำตอบที่สุดสวยที่สุดแล้วล่ะคือไฟฟ้าสถิตเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองโอเคไหมครับใครก็ตามที่จะอ้างเอาไฟฟ้าบ้าๆมาใส่พวกนี้ผมไม่รู้ผมไม่รับอยู่แล้วล่ะในส่วนตัวผมเนี่ยใส่เพื่อความสวยงามโอเคไม่ว่าอะไรกันนะครับจะสวยงามนู่นนั่นถ้าใครรักความสวยความงามก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นแต่จะใส่เพื่อที่จะเอาไฟฟ้าติดมาใช้แล้วก็ผมบอกคนละเรื่องเลยแหละครับโอเคนะส่วนผลเสียต่างๆก็คงไม่ไปถึงตรงนั้นแหละครับก็บอกแล้วว่าไฟฟ้าสิเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองเพราะมันอยู่ภายในตัวเราเองรักษาตัวเราเองมันหลายเยอะนะเห็นในแต่ประเทศมีจำหน่ายใช้กับคนที่อยู่เมืองหนาวเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตเข้าสู่ร่างกายขอบคุณครับจากคุณขจรศักดิ์ขอพาคุณแม่มาพบคุณลุงเช้าวันจันทร์ครับโอเคด้วยความยินดีอันนี้คือนอกตัวเราผิดแล้วล่ะครับถามว่าไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในนอกตัวเรามีไหมตอบมีแน่นอนอยู่ในชั้นบรรยากาศ
อยู่ในชั้นบรรยากาศโอเคจริงๆมันสถิตทุกอย่างนะไฟฟ้าสถิตมันสถิตทุกเรื่องโลหะทุกชนิดอะโลหะก็สถิตหมดนะอะโลหะและโลหะก็สถิตหมดไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับขอให้ใจชัดเจนเพราะไฟฟ้าสถิตอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่ตัวที่มันผลิตออกมาได้จริงๆเอามาใช้ตัวเองคือตัวเราเองเนี่ยตัวเรียนผลิตออกมาอย่างเช่นผมมีเยอะไง ผมมีเยอะมีเยอะมากๆด้วยมีเกินพอจึงสามารถจำแนกจำหน่ายจ่ายแจกกับผู้คนทุกคนที่มาปรับร่างกายนั้นผมมีเยอะผ่าน2มือเปล่าเนี่ยครับกับ1ความเข้าใจเพราะพวกนี้มันต้องเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อนะครับการบริจาคเลือดไงคะให้ผู้อื่นไปไม่หวังสิ่งตอบแทนใช้ได้ครับได้ครับบริจาคเลือดนะครับผมสนับสนุนนะบริจาคเลือดนะครับจำไว้เลยครับเลือดใครเลือดใครไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้ทั้งหมด 100% จำเลยครับน่าจำนะส่วนทางผมจะไม่เอาเลือดจากใครโอเคไหมครับ นะถ้าหาว่าใครอยากจะได้เลือดจากลุงออกก็ยินดีให้โอเคไหมแต่จะเอาเลือดจากใครเนี่ยผมไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะผมรู้ว่าเลือดผมมันบริสุทธิ์ผมเลือกเลยผมจะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาใส่ตัวล่ะผมไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นหรอกพี่โอเคนะก็รู้สิครับของไม่บริสุทธิ์เอามาใส่ตัวทำไมล่ะคนไม่บริสุทธิ์คนไม่เข้าใจก็อ้าวก็รับบริจาคก็ดีให้ไปเถอะครับเพราะว่าเลือดนี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว45วันมันก็ตายแล้วเลือดแดงเลยครับมันก็สูญสลายแล้วออกมาเป็นเหงื่อเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับตายถูกขับมาก็คือเลือดดำนั่นแหละครับเข้าใจ เลือดดำก็สลายออกไปก่อนที่เป็นเลือดดำก็ให้คนอื่นเขาสักหน่อยนึงโอเคก็ดีครับเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าหากว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะบริจาคเลือดเห็นด้วยทุกประการนะครับ จบนะไม่มีแล้วนะคนที่สามารถจับกระแสไฟฟ้าในบ้านได้โดยไม่เป็นอันตรายร่างกายของเขามีดีแล้วมันก็แปลเหมือนกันนะไม่สามารถตอบได้ครับตรงนี้โอเคนะไม่สามารถตอบได้ไอ้ตรงนี้ไม่ตอบไม่ได้ครับมีฮะมีแน่ๆเลยมีแน่ๆเราใช้คำนี้ดีกว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษอันหนึ่งมาก็แล้วกันใช้คำนี้น่าจะพอบอกพอพูดมันเป็นไปได้ถ้าจะมาวิเคราะห์เล่นๆกันนะครับมีเป็นไปได้ตั้งแต่เขาเด็กๆมาแล้วก็ว่าได้โอเคไหมจับไฟฟืนไฟมันไม่เป็นอะไรมาโอเคไหมนี่ต้องเด็กๆอยู่ๆโตแล้วไปจับกันเลิกคุยเพราะว่าความต้านทานในร่างกายเราซึ่งมันเป็นค่าอาร์ของมันอยู่ไฟฟ้าเนี่ยความต้านทานของมนุษย์เรามันจะแตกต่างกันนะครับมนุษย์พันที่จับไฟฟ้าพวกนั้นไม่เป็นอันตรายก็ต้องมีความสามารถพิเศษสักอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากการโชว์ออฟสิ่งเหล่านั้นนะครับนอกจากการโชว์ออฟกับสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถสักอย่างหนึ่งเหมือนกับผมโชว์ออฟเวลาผมสายมืออย่างเงี้ยพลังงานที่บริสุทธิ์จากตัวผมก็จะไปถึงตัวท่านฟังบรรยายเนี่ยมาฟังมารับและความสามารถก็คือรักษาผู้คนได้โดยการใช้สองมือเปล่านี่เป็นความสามารถโชว์ตัวแบบนี้โชว์ออฟได้นะแสดงให้รู้สึกได้เห็นได้แต่ทางด้านคนที่เอาไฟฟ้ามาจี้ตัวมันคงไม่สามารถจี้คนอื่นได้มันทำไม่ได้มันต่างกันของผมเนี่ยถ่ายทอดพลังงานให้กับใครได้เลยอยู่ห่างไงก็สามารถได้เลยผมได้ทั้งตั้งอะไรหลายบทบาทลีลาก็แล้วกันนะโอเคนะก็นั่นก็อยากจะให้รู้ให้เข้าใจทุกคนนะครับนรกสวรรค์ไม่มีจริงไม่มีจริงกับมีไม่จริงใช้คำไหนดีครับนรกสวรรค์ไม่มีจริงหรือมีไม่จริงจะใช้คำไหนครับไอ้นี่ภาษาลูกงอละไอ้แค่สองคำก็ต้องคิดให้ดูไม่มีจริงกับมีไม่จริงฟังมีไม่จริงคิดยังไงเพราะ
คนรุ่นเกิดก่อนเขาบอกว่ามีเขาบอกมีนรกมีสวรรค์ของเราผมบอกมีที่เขาว่ามีมันไม่จริงแน่นอนผมเลือกใช้คำว่ามีไม่จริงภาษานะครับผมเลือกใช้คำว่ามีไม่จริงกับไม่มีจริงสองคำนี้คิดได้ครับเป็นปัญญานะครับเป็นปัญญาเหมือนกับคำว่ารักษากับกำจัดเหมือนกันเป็นปัญญานะครับรักษาโรคกับกำจัดโรคใครก็รู้ใครเลือกท่านั้นกำจัดคนนั้นจะมีปัญญา มีไม่จริงกับไม่มีจริงใครก็ตามเลือกมีไม่จริงคนนั้นจะได้ปัญญาเพราะลุงหอกเลือกใช้คำว่ามีไม่จริงเพราะเขาว่าเขาพูดต่อกันมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วเขาว่ามีนรกมีสวรรค์เราว่านะวันนี้มันไม่จริงแปลว่าโอ้ยมันมีไม่จริงหรอกโว้ยถ้ามีจริงบอกสิพาไปหน่อยสิเนี่ยมันก็ท้ากลับได้เมื่อท้ากลับไปแล้วพาไปให้ดูไม่ได้มันจะเชื่อถือได้ไหมเนี่ยเห็นไหมถ้ามันจะคิดไม่ออกของแค่นี้นั่นนรกสวรรค์เป็นความเชื่อนะบอกให้ก็ได้ ความเชื่อไม่ใช่ความจริงนะครับความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดทีเนี้ยแต่ความจริงอยู่ไหนล่ะจะเอาความชีวิตจริงจะเอาความเชื่อหรือความจริงก็ต้องถามไปมาแล้วคือใครต้องการความเชื่อก็ไปในบทบาทความเชื่อมันก็จบนั่นคือเขามันไม่ใช่เราก็คนอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยครับต้องเอาความจริงมาใช้กันนะครับจะของจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเหล่านี้เป็นต้นยืนให้อยู่ภาษาหนุ่มของพวกนี้นะครับนะจิตใจเป็นพรหมอารมณ์พุทธชนะเหนือกิเลสปฏิเสธตัณหาความเมตตาปัญญาพิสุทธิ์คืออะไรครับโอ้เอาเงินชะละจิตใจเป็นพรหมอารมณ์เป็นพุทธะถ้าคำว่าจิตใจเนี่ยขอร้องอย่าให้ปนกันถ้าปนกันปุ๊บมันไปต่อไม่ได้จิตคือจิตใจคือใจมันคนละส่วนมันคนละเรื่องมันคนละความหมายนะครับแต่มันกองอยู่ที่เดียวกันมันยากตรงนี้ครับกายใจจิตเนี่ยมันคนละเรื่องมันคนละกองโอเคไหมครับแต่มันต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยมันยุ่งตรงนี้แหละครับมันยุ่งมันแยกไม่ออกหน้าลุงออกแยกออกแน่นอนนะครับเรื่องกายใจจิตเนี่ยสบายมากทีนี้พอเวลามาเป็นบอกว่าจิตใจเป็นพรหมอารมณ์เป็นพุทธะชนะเหนือกิเลสปฏิเสธตัณหาความเมตตาปัญญา พิสุทธิ์คืออะไร ฟังไปฟังมามันกลายเป็นโวหารไปแล้วเนี่ยเห็นไหมฟังไปฟังมามันกลายเป็นโวหารไปแล้วโวหารใช้ภาษาเหล่านี้มนุษย์ไม่เข้าใจก็โอ้โหเก่งเลยโอ้โหพูดจาได้คล้องจองเป็นภาษาสูงสูงด้วยซ้ำไปสุดท้ายเป็นโวหาร จับแยกไม่ได้โอเคนะถามว่าคืออะไรโอเคไหมครับก็คือโวหารนั่นนะครับโอเคมันเป็นโวหารก็มีคนแสดงธรรมเป็นโวหารเยอะแยะจะตายไปแสดงธรรมฟังเพลินเขาเออภาษาสูงๆดีก็เป็นความเชื่อศรัทธาต่อพวกนักปราชญ์ก็ใช้กันพวกใช้โวหารในเยอะแยะมันมีพระหนุ่มคนไม่ใช่เลิศอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยมหานั่นนะครับมหานั่นแหละนั่นคือโวหารภาษามันจะสังเกตได้พวกโวหารพูดจาคล้องจองนุ่มนวลโยกโยยยกตัวอย่างโอเคมันก็ได้ระดับหนึ่งมันไม่ใช่เป็นการเข้าถึงพระธรรมนะครับผมจะรู้ละภาษาพูดจะรู้นิดเข้าถึงพระธรรมได้แค่ไหนเพียงใดประมาณก็ดีเป็นส่วนที่ต้องยึดโยงกันเอาไว้
พุทธปราชญ์ปราชญ์ของพุทธะปราชญ์พุทธะถ้าเป็นคฤหัสถ์นะฮะณวันนี้น่าจะเป็นท่านเดี๋ยวนะมีเขียนหนังสือเมตตชนกันเป็นประจำนะครับเป็นราชบัณฑิตด้วยนะจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว เขียนประจำนี่ชื่อไม่ได้ละนั่นคือปราชญ์ทางพุทธะคือจำได้เยอะแม่นประมาณนั้นครับพวกปราชญ์ใช้สำนวนโวหารพูดจาจะมีสำนวนมีโวหารโอเคนะพวกปราชญ์คนนี้แต่เวลาในเชิงปฏิบัติแล้วเข้าถึงไม่ถึงเนี่ยชี้หน้าได้เลยแบบนี้เก่งตำราเก่งครับมันจะรู้ในบทบาทครับโอเคนะเอาละก็แยกแยะหน่อยครับนะวันนี้จะเอาแบบไหนล่ะเอาแบบเข้าถึงเอามาใช้ก็ต้องปฏิบัติให้มันได้มันเข้าถึงจึงจะมีประสิทธิภาพสอนตัวนี้ของจริงแท้คือเรื่องการเอามาใช้แรงงานได้นะครับการพวกโวหารต่างๆไปพวกเผยแผ่พวกนี้ครับคล้ายกับว่าเผยแผ่ก็ดีไปอย่างนึงก็ดีคนละอย่างนะครับเขาไปเห็นเฉพาะตัวเขาเลยเชื่อว่ามีจริงแต่ไม่สามารถทำให้คนอื่นไปเห็นได้เหมือนเขาคนที่ไม่เห็นเลยไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นความเชื่อแล้วก็เลิกยากถูกต้องครับคุณเซฟิโร่นะฮะเรื่องของนรกและสวรรค์เนี่ยเขาเห็นเนี่ยใช่ครับเอามาให้คนอื่นดูก็ไม่ได้เอาไปหาเอ็นติดตัวเลยนะครับเอาชีวิตมันเดิมพันเลยหมดนะดูไว้เอาชีวิตมันเดิมพันก็โง่สิครับโง่ไปทำไมล่ะ เริ่มบรรยายแต่เที่ยงครับผมคุณอะไรคุณขจรศักดิ์โอเคนะไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะภาษาไม่มีวรรณยุกต์คุณขจรศักดิ์ก็แล้วกันนะเริ่มบรรยายแต่เที่ยงนะครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนอีก2วัน3วันเนี่ยครับนั่นๆๆที่นี่มีอาหารให้ดื่มกินนะครับมีห้องน้ำให้ขับถ่ายอยู่หรอกครับถ้าอาหารไม่พอก็แถวๆนี้มันใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ตักเจ้าพระยามาต้นไม้แถวนี้เยอะก็รูดใบไม้มาต้มกินกันแค่นั้นนะครับโอเคนะอาจารย์บรรจบมนุจิรุก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนี้นะฮะคุณแก่นแก้วเสนอมาที่จุดก็อ่านเรื่องท่านบ่อยนะฮะก็ถือเป็นปราชญ์นะครับ โอเคนะเอานะอุตูเตือนอีกแล้วจ้าพายุสนร้อนพอดนนะจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นวันที่29สิงหาถึง1กันยาวันก่อนผมบอกว่าคอยดูนะกันยาฝนจะไม่มีเป็นงั้นไป จะมีฝนขาดกันสิอุตุกับลุงหงอกไม่เคยถูกกันเลยนะให้รู้ไว้ จะบอกให้ทราบไว้นะครับอุตุเนี่ยกับลุงหงอกไม่เคยถูกกันเลยตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วแต่ปี42แล้วครับบอกให้ทราบไว้นะครับบางทีก็หัวเราะตัวเองนะเห็นไหมอุตุเขาบอกจะขึ้นเต็มที่ไอ้พายุโซนร้อนไอ้ปลาบึกนี่ไงจะขึ้นนครศรีธรรมราชยังไงโอ้โหก็พุ่งมาอย่างแรงนะ5วัน7วันก็ทำนายมาถูกหมดเป๊ะ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 นะพอเวลาเขาได้เขาเข็มอย่างนี้ฮะเอาหายหนีไปดื้อเลยจะขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุกโอเคมั้ยแล้วก็วนอยู่ตั้ง3รอบไม่ขึ้นฝั่งศูนย์กลางมันไม่ขึ้นมันจ่อแล้วนะโอเคอยู่ทะเลอยู่ที่มันทำให้ลมพัดลมพามากหน่อยฝนตกมากหน่อยมากหน่อยก็คืออะไรล่ะรัศมีของศูนย์กลางของมันโอเคนะครับถ้าศูนย์กลางขึ้นแล้วก็เสียหายย่อยยับจริงๆนะ
อุตุเขาก็มั่นใจแล้วโอ้ผิดถูกมาหมดถูกจริงๆนะโอ้โหดิ้วมาบอกเป็นวันเวลาสถานที่เลยนะครับที่ไหนได้วันนั้นน่ะลุงหงอกอยู่ที่ปลายแหลมตรุมพุกเลยสู้กับพายุตัวนี้แหละดูคลิปสิครับคลิปของเราเนี่ยนั่นแหละครับลุงงอเลยเป็นคนสลายบอกให้ทราบไว้นะครับประกาศตัวตนด้วยไอ้เจ้าพายุปลาบึกจะบอกให้ทราบไว้นะครับหนึ่งเดียวนี่นะครับเนี่ยมาพูดชัดแล้วทีนี้มีหลักฐานนะที่ว่าพูดเล่นนะเอาละเขาเตือนมาดีแล้วครับพายุโซนร้อนโพดุลมีสระโพดุลนะครับแปลว่าอะไรไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้นะฟังมาเยอะแล้วอุตุเนี่ยครับไอ้แค่น้ำขึ้นน้ำลงแต่ละวันคุยกันเรื่องก็ไม่ได้พรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นจะมากกว่าเมื่อวานนี้5เซนพูดไม่ได้ตายพูดแค่นี้พูดไม่ได้ตายไปผูกคอตายใช่หมดจริงพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดชาวบ้านไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้วันนี้ระดับน้ำทะเลปานกลางโอ้ยพอฟังกันมาเยอะแล้วถ้าชาวบ้านฟังนะพรุ่งนี้น้ำทะเลจะสูงขึ้นของเมื่อวานนี้10เซนโอ้โหสบายเลยนะหรือพรุ่งนี้น้ำทะเลมันจะต่ำของเมื่อวานนี้5เซนโอ้ยสบายเลยพูดแค่นี้พูดไม่ได้อยากจะรู้จังโอ้โหคันปากใช่ไหมโอเคครับรับแซบตามนี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเฟซนะครับถ้าหน้าจอ YouTube ก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วจ้าหมดเนาะโอเคอุตุเตือนจบหวังว่าเข็บตกไม่เรื่อยวันนี้เวลา 20:55 นพอนะบ้านใครบ้านใครก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติจะทำอะไรก็ทำไปสิ่งที่ทำก็ต้องขอร้องว่าอย่าให้สังคมเสียหายขายอะไรก็ขายไปเถอะขายช้างขายม้าขายควายขายไปเถอะครับจะผลิตอะไรผิดช้างผิดผลิตม้าผิดหมูผิดม้าผลิตหมูม้ากาไก่ผลิตเข้าไปผลิตต้นไม้ใบหญ้าผลิตเข้าไปโอเคไหมครับใช่ไหมก็มีอยู่แค่นี้นะมนุษย์เอาอะไรก็น่ากันหนานะแต่สิ่งที่ทำอย่าให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนไม่แค่นี้อย่าให้สังคมเสียหายก็ขอร้องไม่แค่นี้ครับแล้วก็ดูแลบ้านเมืองกันอย่าให้มันความมั่นคงท่านก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของท่านเหมือนกันผมก็เหมือนกันเห็นไหมหมู่บ้านตำบลอำเภอก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงของชาตินะจำต้องช่วยกันฝ่ายทหารเขาเรียกว่ากอรมนกอรมนฝ่ายใช้อำนาจก่อนดูแลหน่อยก็แล้วกันอย่าไปตีโพยตีพายคนดีมันมีอยู่เยอะนะต่อไปอนาคตมันต้องมีอยู่คำหนึ่งนะผมใช้คำพูดนี้พูดกันมานานมากคำว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองคนดีก็ไม่กล้ามาปรากฏตัวเพราะคนชั่วมันเยอะเหลือเกินออกมาปรากฏตัวหน่อยก็ถูกเตะตัดขาหมดคนดีก็ไม่อยากจะกล้ามาปรากฏตัวแต่นะวันนี้นะฮะมันมามีที่มือถือมือถอยหมดแล้วครับบอกทราบไว้คนดีนะดีแล้วเก่งมันจะมาจากตรงนั้นนั่นจ้าเพราะฉะนั้นก็คอยดูติดตามมือเก่งในเมื่อมันโผล่เดินดินกินแกงไปไหนมาไหนไม่ได้มันเดินยากก็โผล่มันอยู่ในจอนี่แหละประมาณเห็นไหมครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลนะฮะเอาล่ะค่อยเป็นค่อยไปทีนี้นอกจากจะประกอบสมาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินสินค้าที่หามาได้ทุกท่านทุกคนให้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์จะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบเหมือนทุกคราวที่เดินทางน้ำบกและอากาศอย่าวิตกออกกับเพื่อมถ้าเป็นคนดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมประจำตัวประจำใจพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรพญานาคพญาช้างผือกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ปกปกคุ้มครองท่านเองขอให้มั่นใจในเรื่องการกระทำตรงนี้แต่ถ้าหากว่าไม่ดี
ราชพาหนะของสิมแต่เขาจัดการเขาเองเราไม่เกี่ยวลุงออกพอจะคิดว่ามีหน้าที่เล่าให้ฟังก็ฟังกันไปอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปเห็นในตอนนั้นที่เก็บตกได้ก็ลองเก็บดูถ้าผมสรุปนะผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้แต่ผมสรุปนะสรุปอย่างนี้ครับโอเคเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพูด thank you very big จบข่าวครับผมโอ้โหนิ้วมือมันเยอะแยะเลยทีปืดปืดนิ้วมือโอ้เอ้านิ้วมือเนี่ยกองเงินไปปาดเลยไปปาดโอเคครับโอ้โหนี่มีแชร์เยอะด้วยเนี่ยแต่ท่านแต่ละคนจะแชร์เพื่อนฝูงญาติวิทย์ไปก็โอเคเอาละเอาปืดเลยโอเคจบ